วันนี้เราจะมาทำคุกกี้คริสต์มาสกันค่ะถามว่าทำเป็นไหมไม่เป็นเพราะอะไรไม่ได้ทำขนมมานานมากใช่แล้วก็ไม่เคยแบบตกแต่งหน้าคุกกี้แบบนี้มาก่อนนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะมาตกแต่งหน้าคุกกี้กันแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำขนมมานานเราก็เลยซื้อคุกกี้แบบสำเร็จรูปมาเพราะว่ามันก็จะช่วยร่นเวลาไปได้เยอะมากสำเร็จในที่นี้คือไม่ได้แบบว่าเป็นชิ้นมานะแต่ว่าคือหมายถึงว่าเป็นแป้งสำเร็จมาแล้วใช่แต่เราก็แค่แบบผสมเพิ่มอะไรนิดหน่อยหั่นเนยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยที่เป็น1/2 ครับนี่เสร็จแล้วก็ปั่นมันรวมกันเลยจ้าต่อไปทำน้ำตาลค่ะน้ำตาลไว้ตกแต่งหน้าน้องคุกกี้ต้องใช้อันนี้โอ๊ะน้ำตาลไอซิ่ง150 กรัมทำไมออก150 กรัมทำไมตรงนี้มีแต่เองตัว150 กรัมเท่ากับเท่าไหร่อ๋อมันเท่ากันเขาบอกว่า1 ml เท่ากับ1 กรัมเพราะฉะนั้น150 กรัมก็เท่ากับ150 ml วันนี้มีแต่ร้อยหนึ่งโอเคพูดดิ100ปีใส่ไข่ขาวค่ะเอาไข่ขาวอย่างเดียวเราต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะคะทุกคนแล้วก็อยู่ทำเอาเซียนป่ะโอ้ยน่ากลัวทำเซียนเหมือนเรียนมาน่ากลัวมากมันนี่ลาลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ปั่นจ้าเราใช้วิธีการปั่นแบบว่าปั่นทองเหลวก่อนแล้วค่อยๆไปเอาผงมาเพราะว่ามันจะได้ไม่ฟูนะคะเราจะมาปั่นคุกกี้นี่เราใช้เตาอบอันเล็กแทนโก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 ขอให้น้องโชคดีเท่าไหร่นะ13-15มาทุกคนเรากำลังจะใส่สีผสมอาหารนะคะอันนี้สีแดงจะใส่แค่1 หยดโอเคคนจ้าOh my god! So cute. สีที่ขาดไม่ได้ในวันคริสต์มาสก็คือขอนิดนึงได้ป่ะสีเขียวนั่นเองค่ะเรากินได้ใช่ป่ะสีอันนี้ได้มันเราเอาข้าวปั่นได้ป่ะสีผสมอาหารเมนูที่เราเริ่มว่างดูดิเรากำลังจะลงสีแล้วใช่เราลงอันง่ายก่อนละกันหัวใจได้ป่ะIt's not beautiful เป็นผลงานชิ้นแรกของเราโอเคเสร็จแล้วทุกคนสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีถูกต้องมันก็จะเป็นแบบน่ารักอย่างนี้นี่ก็มันจะหันนี่หัวใจของเรา Christmas tree มันอร่อยใจได้ไหมได้เสียงแบบครบ
อร่อยต้องอร่อยสิเราขอทำเลยลูกเรา proud to present อันนี้มากเราหัวใจเขินนะคะน่ารักมากน่ารักมากเดี๋ยวเราขอตัวไปเก็บของเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe